ตัวจะสุกนะมันจะไหม้เอาละชาวเฟสมาครับผมมีท่านใดบ้างเด้องานนี้เตรียมตัวเป็นคำถามคำตอบครับปุจฉาวิสัชนาท่านถามผมตอบ ยืนยันว่าผมจะตอบที่ท่านถามผมจะไม่ตอบไม่น่าจะเกิน3คำถามไม่ว่าใครจะถามเรื่องอะไรก็ถามมันมาถามเรื่องดาวมนุษย์นะครับอย่าลืมนะว่าเราจะมาเน้นหนักเรื่องของมนุษยศาสตร์แล้วนะตอนนี้นะครับเพราะคำว่ามนุษย์เนี่ยอนาคตต่อไปนะให้ทราบบอกให้ทราบล่วงหน้าไว้เลยครับเรื่องศาสนาทั้งหมดอนาคต มันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเอาไว้อีกเข่งหนึ่งเลยความเชื่อมันเป็นแค่ความเชื่อส่วนเรื่องราวมนุษย์เนี่ยมันจะมาเจอความจริงของจริงในตัวมนุษย์ครับเมื่อมันเจอความจริงของจริงตัวมนุษย์แล้วมันจะทิ้งความเชื่อไปครับหรือจะก้าวข้ามความเชื่อแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันครับเพราะผมจะรู้เป็นไวยะเอาไว้ว่าไอ้ความเชื่อผ่านศาสนาพุ่งตรงไปยังพระเจ้ามันไม่ถึงเมื่อไม่ถึงก็มาค้นหาความจริงในตัวเราโดยแท้ทีนี้ครับเห็นไหมครับก็ค้นหาความจริงก็คือเรื่องราวของมนุษย์ศาสตร์เป็นศาสตร์ของมนุษย์ครับมันจะมาหาศาสตร์ของมนุษย์ มันจะไม่ไปศาสนาอีกแล้วครับไม่สังเกตให้ดีๆที่ไปพูด บอกให้ทราบไว้สังเกตให้ดีลุงออกพูดแล้วโอกาสผิดจะยากนะครับคอยดูมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะพูดสิ่งใดๆเอาไว้ก็มักจะผมไม่บอกว่ามันถูกหมดหรอกครับแต่มันผิดยากลองถ้าก้อนสังเกตให้ดีนะทุกคนทุกท่านก็มีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะสังเกตสังกาขึ้นมาเองนะครับสังเกตสังกาขึ้นมาเอง มันเกิดเองมันมีเองครับแล้วมันก็จะวิวัฒน์มีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะมันจะวิวัฒน์ของมันไปเองนะครับวิวัฒนาการนี่นะครับวิวัฒน์ทำไมถึงใช้คำว่าวิวัฒน์ทำไมจึงไม่ใช้คำว่าพัฒนาคำวิวัฒน์มันเป็นกรอบอ้างอิงโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติของจิตมันก็วิวัฒน์ไปตามธรรมชาติของมันใช่มั้ยธรรมชาติของใจก็ต้องมาอะไรมาแชร์กันครับคนไหนไม่เปิดใจคนนั้นก็จะไม่ได้รับการแชร์เพราะฉะนั้นเปิดใจครับถ้าท่านเปิดใจแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ลุงกำลังหยิบยื่นในผ่านภาษาและกับกิริยาเพราะว่าผมจะมองเห็นจุดหนึ่งที่มันลึกซึ้งที่สุดของที่สุดจุดนั้นก็พยายามบอกว่ามันคิดเอาไม่ได้นะคิดจนสุดความคิดผมก็คิดเหมือนกันคิดจนไม่มีใจให้คิดคิดจนหัวใจหยุดเต้นกันแล้วกันงี้ดีกว่าจึงผมจึงรู้ว่าไอ้แค่หัวใจเต้นตุบตับไปเทียบกันได้ยังไงกับพลังงานที่อยู่ในโลกเนี่ยคือฟิวชั่นนะหรือในหนึ่งที่บอกว่าพลังงานนี่มันจะเรดิเอตตัวเราเองเนี่ย
คอยสังเกตในร่างกายผมนะว่าผมจะมีอายุยืดยาวยืนนานปานใดสังเกตให้ดีนะเพราะผมพลังงานเนี่ยมันทำงานตลอดให้อยู่ผมจะรู้สึกตัวนะให้รู้ไว้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้พลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเรารู้มันแล้วก็ควบคุมมันได้นั่นเองใช่ไหมเมื่อควบคุมมันได้มันก็จะหล่อเลี้ยงร่างกายเราเซลล์ของเราให้เซลล์รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรง และก็อายุยืดยาวยืนนานไอ้ตรงนี้แหละครับนี่คือมนุษยศาสตร์ใครสนใจใฝ่รู้ตรงนี้แล้วก็ลุงหงไม่เคยปิดบังนะครับเดิมไม่เคยปิดยินดีจะให้กันทุกคนทุกท่านแต่ขอเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาศาสตร์ความรู้อื่นเข้ามาเทียบเคียงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยอ้างถึงน่ะได้แต่อ้างอิงไม่ได้เลยทุกศาสตร์ที่เคยท่านดำเนินเขียนอ่านมาครับเนี่ยนะมนุษยศาสตร์ตามทัศนะของลุงหงอกก็คือเรื่องอะไรเรื่องร่างกายของเราอะไรครับนะเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเรานี่คือเรื่องราวของมนุษยศาสตร์ต่างกับวิชามนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเขาเรียนโดยสิ้นเชิงนะฮะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับงั้นอย่ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ก็ กลับมาตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีคำตอบสุดท้ายในชาติที่เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็วิวัฒน์พัฒนาไปจนกระทั่งไม่เกิดอีกนู่นนะครับที่นี่มีเป้าหมายนะครับ เป้าหมายเป็นชาติสุดท้ายกันด้วยนะครับเป้าหมายต่อมาก็มารักษาร่างกายตัวเองก็คือเรื่องสุขภาพนะครับเราจะไม่ไปใช้บริการยาเคมีที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกนะครับเพราะผมจะรู้ดีว่ามันอันตรายนะครับส่วนใครที่บอกว่าดีเลือดประเสริฐสแมนแปนก็ไปใช้บริการกันเอาเองนะครับมีแรงสั่นสะเทือนมาถูกตัวโปร่งโล่งเบาตัวจากที่ตัวหนักค่ะเสียงผมเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยใช่นะคุณสัญชายนะเท่าความนิดนึงเพราะผมปล่อยเสียงไปเมื่อกี้นี่บอกสังเกตให้ดีนะเสียงผมมันจะไม่เหมือนใครนะผมพยายามบอกแล้วถามว่าใช่ไหมคุณสัญชายนะครับก็ผมก็รู้สึกผมจะทักไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเรียกกันว่ามันเป็นผัสสะมันทำได้ยังไงทำไมผิวกายท่านจึงรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ฤทธิ์เดชอะไรนะครับทำไมร่างกายของท่านจึงรู้สึกสะเทือนตัวอย่าลืมว่าอันที่หนึ่งก็ได้นะครับว่าการเข้าถึงค่าคงที่เนี่ยรู้ไหมท่านกำลังอยู่ในจุดที่เป็นค่าคงที่อยู่เพราะค่าคงที่นี้มันไม่เลือกโลกใบนี้ทั้งหมดเป็นแผ่นใหญ่ๆทุกๆคนยืนอยู่ในค่าคงที่เวลานี้ครับทำให้ท่านอธิบายความเช่นนี้อวกาศเป็นค่าคงที่โลกใบนี้ทั้งใบวางอยู่บนฐานของค่าคงที่แล้วค่าคงที่ตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยเด็ดขาดนะวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถคิดคำนวณได้ถึงตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยมนุษย์โลกก็แล้วกันมนุษยชาติไม่สามารถศึกษาหาความจริงของค่าคงที่ได้ไม่มีทางเลยนะครับ 8,000 ล้านคนยืนยันว่าไม่มีทางได้เลยคำถามมีว่าทำไมท่านอยู่ที่บ้านท่านเสียงผมเนี่ยมันจึงทำให้ท่านสั่นไปทั้งตัวนะสั่นสะเทือนนั่นแหละครับ
ก็เพราะว่าหนึ่งท่านยืนอยู่ที่ค่าของที่